โชคลาภในช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีใครมาบอกอย่าทำหูทวนลมนะชาววันเสาร์ชมมีเสน่ห์สุดๆห้ามอยู่บ้านห้ามเก็บตัวเพื่อนเป็นแม่สื่อแม่ชักคุณภาพสุดๆชาววันศุกร์ประสบความสำเร็จมากๆเพราะความขยันของคุณเองค่ะชาววันพฤหัสนะคะจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะชาววันอังคารมีแนวโน้มได้ซื้อบางอย่างที่เป็นพันธนาการชาววันพุธเหมือนฉันทำงานอยู่คนเดียวอะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวง plus ค่ะวันนี้มาเช็คดวงกับนกนะคะตั้งแต่วันที่4มีนาค่ะไปจนถึงวันที่10มีนานะคะทุกคนคะโชคลาภการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณจะเป็นยังไงมาเช็คในทีนี้กันเลยค่ะชาววันจันทร์น่ะโชคลาภในช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีใครมาบอกเลขพิเศษกับคุณเนี่ยนะคะอย่าทำหูทวนลมนะเลขนี้เนี่ยแหละที่จะนำในเรื่องของโชคลาภมาให้กับคุณค่ะต่อมาในเรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆแต่บอกได้เลยว่าเป็นงานที่คุณไม่ได้มีประสบการณ์เยอะขนาดนั้นค่ะต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมใหม่แต่ก็จะเป็นอะไรที่ปังมากๆสำหรับชาววันจันทร์อีกเช่นกันค่ะในเรื่องของการเงินนะคะชาววันจันทร์จ่ายไปกับบางอย่างเรียกได้ว่าเจอกับรายจ่ายที่เลี่ยงไม่ได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะใครที่เป็นคนโสดเตรียมสละโสดได้เลยค่ะใครที่คุยกับใครอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้คบหากันสูงมากค่ะส่วนกับคนมีคู่ก็ยังไปได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าคู่ของคุณจริงจังกันอยู่แล้วก็ยังได้ไปต่อค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันจันทร์ต้องระมัดระวังออฟฟิศซินโดรมนะทำงานแบบเคร่งเครียดมากๆแล้วก็เหนื่อยมากๆต้องระมัดระวังพวกบ่าหลังไหล่คอของคุณให้ดีๆนะคะสีนำโชคสำหรับชาววันจันทร์นะคะได้แก่สีฟ้าค่ะในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะจำมากับสถานที่ที่คนเยอะๆค่ะสถานที่ไหนนะคะที่เขาคิดไปขอในเรื่องของโชคลาภจะได้โชคลาภจากสถานที่นั้นค่ะในเรื่องของการงานนะคะน่าจะเป็นอาทิตย์ที่หัวหมุนสำหรับชาววันอังคารมากๆนะคะแต่ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับชาววันอังคารเช่นกันค่ะในเรื่องของการเงินมีแนวโน้มได้ซื้อบางอย่างที่เป็นพันธนาการผูกพันระยะเวลายาวๆไม่ได้จ่ายทีเดียวแล้วจบอะซื้อแล้วผ่อนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็มีแนวโน้มที่จะเดินหน้าจีบใครสักคนหนึ่งทุ่มเทกับใครสักคนหนึ่งส่วนคนมีคู่เนี่ยก็เหมือนกันค่ะคุณก็จะทำงานหนักเพื่อทำให้ความรักของคุณประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของสุขภาพไม่น่าห่วงเท่าการเดินทางพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยไม่ก็สวดคาถาชินบัญชรก่อนออกเดินทางน่าจะทำให้การเดินทางคุณราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะและสีนำโชคสำหรับชาววันอังคารในสัปดาห์นี้จะเป็นสีเงินนั่นเองค่ะวันพุธคุณจะได้โชคลาภจากโชคลาภเก่าๆคุณเคยได้โชคจากเลขไหนลองวนกลับไปหาอีกรอบค่ะในเรื่องของการงานนะคะชาววันพุธน่าสงสารมากเลยอ่ะเหมือนฉันทำงานอยู่คนเดียวอ่ะมันมีใครช่วยฉันบ้างไหมทีมเวิร์คมันสำคัญในการทำงานมากๆแต่คุณก็โดดเดี่ยวมากๆในอาทิตย์นี้ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันพุธห้ามหูเบาเด็ดขาดนะอย่างเช่นเขาจะเดินเข้ามาบอกว่าช่วงนี้ลำบากจริงๆขอยืมเงินได้ไหมแต่จริงๆเขาจะไม่ได้ลำบากขนาดนั้นต้องระวังการโดนหลอกเรื่องเงินเรื่องของความรักชาววันพุธนะคะคนโสดเนี่ยไม่รู้ว่าคุณไปน้อยใจใครหรือเปล่าในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนมีคู่ก็เหมือนกันน้อยใจคู่งอนคู่นั่นเองนะคะในเรื่องของสุขภาพของคุณยังโอเคอยู่ค่ะสีนำโชคสำหรับชาววันพุธในสัปดาห์นี้จะเป็นสีนำเงินค่ะกับชาววันพฤหัสนะคะโชคลาภจากคนอายุน้อยค่ะเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าหรืออายุน้อยกว่าภายในบ้านแล้วก็ครอบครัวลุยได้เลยค่ะการงานชาววันพฤหัสจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะอาจจะหยิบยื่นโอกาสทางการงานสำคัญคว้าเอาไว้นะคะชาววันพฤหัสเพราะว่ามันจะปังมากๆการเงินชาววันพฤหัสรัดเข็มขัดค่ะคุณไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะแค่อยู่ในสภาวะที่รู้สึกไม่อยากใช้จ่ายเท่านั้นเองค่ะความรักชาววันพฤหัสนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่ไม่โฟกัสเรื่องความรักเลยคุณอาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานเพราะได้โอกาสจากการงานจากผู้ใหญ่มาด้วยเนาะส่วนในเรื่องสุขภาพถ้าก่อนหน้านี้ชาววันพฤหัสมีปัญหาอะไรในเรื่องของสุขภาพบอกเลยว่าเตรียมรับข่าวดีในอาทิตย์นี้ในเรื่องสุขภาพในชีวิตคุณได้เลยส่วนสีที่ดีและเป็นสีมงคลในอาทิตย์นี้เสริมดวงสำหรับชาววันพฤหัสจะเป็นสีส้มค่ะกันต่อกับชาววันศุกร์เลยค่ะดูเหมือนโชคลาภของคุณในอาทิตย์นี้จะมาจากผู้ชายภายในบ้านแล้วก็ครอบครัวค่ะในเรื่องของการงานนะคะชาววันศุกร์เนี่ยหัวหมุนมากๆเรียกได้ว่ากิจกรรมเยอะทำงานหนักแต่ก็จะเป็นอาทิตย์ที่คุณประสบความสำเร็จมากๆเพราะความขยันของคุณเองค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถ้าก่อนหน้านี้มันมีความดีเลย์มีความล่าช้าในเรื่องของการเงินได้แล้วนะชาววันศุกร์
ในเรื่องของความรักกันต่อนะคะมีเกณฑ์ไปชอบไปปิ๊งใครสักคนหนึ่งส่วนกับคนมีคู่เนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะมีเรื่องของการพูดเรื่องอนาคตกับคู่ค่ะในเรื่องสุขภาพนะคะระวังโรคเก่าๆหน่อยโรคที่เคยมีปัญหาในอดีตจะวนกลับมาเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพในชีวิตคุณอีกในอาทิตย์นี้สำหรับสีนำโชคนะคะสำหรับชาววันศุกร์ก็จะเป็นสีทองค่ะชาววันเสาร์โชคลาภมีแนวโน้มที่จะได้ค่ะจะได้กับเด็กด้วยค่ะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงภายในบ้านนะมีแนวโน้มที่จะให้โชคลาภคุณได้สูงมากๆค่ะในเรื่องการงานนะคะชาววันเสาร์เพื่อนร่วมงานน่ารักมากเป็นบรรยากาศในการทำงานที่ดีมากๆคุณจะรู้สึกหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยเพราะว่าบริวารในชีวิตเนี่ยน่ารักค่ะชาววันเสาร์จะหมดเงินกับการเดินทางค่ะหรือบางคนอาจจะแพลนไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่จองแล้วก็จ่ายไปก่อนในอาทิตย์นี้ค่ะเรื่องความรักนะคะคนโสดมีเสน่ห์สุดๆห้ามอยู่บ้านห้ามเก็บตัวส่วนในเรื่องของคนมีคู่ก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาอะไรกันมันจะเป็นโมเมนต์ของการกลับมาปรับความเข้าใจและบรรยากาศในเรื่องความรักก็จะดีกว่าเดิมด้วยสุขภาพระมัดระวังเรื่องคอกล่องเสียงเป็นพิเศษสำหรับชาววันเสาร์ค่ะและสีนำโชคสำหรับชาววันเสาร์นะคะที่ควรพกไว้ในอาทิตย์นี้จะเป็นสีแดงค่ะวันอาทิตย์ในเรื่องของโชคลาภนะคะหาเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่จะได้สูงมากในเรื่องของการงานนะคะคุณอาจจะต้องตัดสินใจว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันใช่สำหรับคุณหรือเปล่าชาววันอาทิตย์คุณต้องระมัดระวังคนไม่น่ารักกับคุณในเรื่องการเงินนะเช่นโดนโกงโดนหลอกหรือโดนแบบเอาเปรียบคุณกับเรื่องการเงินในชีวิตค่ะความรักชาววันอาทิตย์นะคะเพื่อนเป็นแม่สื่อแม่ชักนำโอกาสทางความรักมาให้ชาวคนโสดได้แบบคุณภาพสุดๆส่วนคนมีคู่นะคะอาจจะพาไปเจอเพื่อนฝูงพาไปเจอคนนู้นคนนี้ในชีวิตเปิดตัวในเรื่องความรักมากยิ่งขึ้นค่ะด้านสุขภาพชาววันอาทิตย์ต้องระวังปัญหาสุขภาพเก่าๆค่ะวนกลับมาเป็นปัญหาสุขภาพในชีวิตคุณอีกสีนำโชคและสีที่ดีสำหรับชาววันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะจบไปแล้วทั้ง7วันค่ะทุกคนคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับใครที่มีเลขในใจไปซื้อกันได้ที่ www.lotterypass.com หรือแอปพลิเคชัน Nokpass ค่ะเพราะว่า Lottery Pass เขามีรางวัลที่1ทุกงวดวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Lottery Plus มีรางวัลที่1ทุกงวด